ก็ขอสวัสดีนะครับผมก็พบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับผมในการแยกแยะระหว่างเหรียญที่เป็นทองคําและเหรียญที่ไม่ใช่ทองคําแต่เป็นลักษณะสีเหมือนทองคํานะครับผมเพราะว่าหลายคนหลายท่านอาจจะพบเจอพบเห็นแล้วดูไม่เป็นนะครับผมว่าเป็นเหรียญทองคําหรือว่าเหรียญที่สีคล้ายทองคำเฉยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือหรือว่าเคมีในการพิสูจน์เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเราก็สงสัยใช่ไหมครับผมว่าเพื่อนเราเจอใช่ไหมสีดันเหมือนสีทองคำบางทีเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเหรียญทองคำหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเหรียญต่างประเทศนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ศึกษานะครับสำหรับเหรียญต่างประเทศนะครับผมก็นอกจากท่านใดที่สะสมเหรียญต่างประเทศแล้วก็ศึกษาอย่างชำนาญก็จะรู้ดีนะครับผมส่วนถ้าเราอยู่บ้านๆ นะครับผมเราไม่ใช่นักสะสมแล้วก็ไม่ได้ศึกษาแต่เผอิญไปเจอเหรียญที่เป็นสีทองคําแบบลักษณะเหรียญที่ผมใช้ปลายปากกาชี้อยู่นี้นะครับผมเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าอาจจะเป็นเหรียญทองคําหรือไม่นะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าต่างประเทศผลิตเหรียญทองคําแบบไหนออกมาวาระไหนบ้างใช่ไหมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยนํามาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายนะครับผมเป็นเหรียญต่างๆนะครับผมที่ผมสะสมไว้นะครับผมก็เป็นเหรียญต่างประเทศทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับผมจะบอกเบื้องต้นนะครับผมก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าเราสงสัยเพื่อนเราพบเจอนะครับผมหรือเห็นนะครับหรือเรามีอยู่นะครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเหรียญทองคําหรือว่าเหรียญสีคล้ายทองคําเฉยๆนะครับผมคือผมพูดง่ายๆนะครับผมภาษาแบบบ้านๆนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้ท่านใช้แม่เหล็กนะครับผมซึ่งผมก็ได้นํามาสาธิตนะครับผมเป็นตัวอย่างอยู่นะครับผมนี่คือแม่เหล็กนะครับผมอันดับแรกนะครับผมถ้าเป็นทองคําแท้นะครับผมแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับผมอันนี้คืออันดับแรกนะครับผมในการพิสูจน์นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมอันดับแรกให้ท่านใช้แม่เหล็กดูดก่อนครับผมว่าติดหรือไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดดูนะครับผมนี่ครับผมเหรียญนี้ก็ไม่ติดนะครับที่สีคล้ายทองคํานะครับผมแต่เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญที่ทํามาจากทองคํานะครับผมเพราะอะไรผมถึงรู้นะครับผมขนาดแม่เหล็กดูดไม่ติดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ทํามาจากทองคํานะครับผมหรือทํามาจากอย่างอื่นนะครับผมแม่เหล็กจะดูดติดแบบนี้นะครับผมนี้นะครับครับผมเห็นไหมครับแม่เหล็กจะดูดติดนะครับผมแบบเหรียญนี้นะครับผมก็สีคล้ายทองคํานะครับผมก็ไม่ติดนะครับผมเหรียญนี้ก็แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับครับผมแต่เหรียญนี้ก็ไม่ใช่เหรียญทองคํานะครับผมทําไมผมถึงรู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมว่าทําไมผมถึงรู้ว่าไม่ใช่เหรียญทองคําทั้งที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมอที่เช่นเหรียญที่ไม่ใช่ทํามาจากทองคําใช่ไหมครับอย่างเหรียญนี้นะครับผมแม่เหล็กจะดูดติดนะครับผมอย่างนี้นะครับคือเอาง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นสีเหมือนทองคําแล้วแม่เหล็กดูดติดแบบเหรียญที่ผมดูดให้ดูอยู่นี้นะครับผมก็คือแน่นอนครับไม่ใช่เหรียญที่ทํามาจากทองคําแน่นอนนะครับผมถึงแม้สีจะเหมือนทองคํานะครับผมแต่แม่เหล็กดูดติดแบบนี้ให้ท่านรู้ได้เลยว่าไม่ใช่เหรียญทองคําคือทํามาจากอย่างอื่นนะครับผมแล้วทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าสีเหมือนทองคําแล้วแต่แม่เหล็กดันดูดไม่ติดอีกนะครับผมอย่างนี้ครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับสีเหมือนทองคําแต่แม่เหล็กดูดไม่ติดนี่ครับผมเห็นไหมแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับนี่ครับผมแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญที่สีเหมือนทองคําแล้วเราเอามาให้แม่เหล็กดูดดูแล้วดูดไม่ติดแล้วเราจะรู้ได้อีกได้ยังไงว่าไม่ใช่เหรียญทองคําหรืออาจจะเป็นเหรียญทองคําเพราะว่าถ้าเหรียญทองคําแม่เหล็กจะดูดไม่ติด
อย่างซองเหรียญนี้ก็ดูดไม่ติดแต่ไม่ใช่เหรียญทองคําเดี๋ยวผมรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เหรียญทองคําทุกท่านอย่าสับสนนะครับผมคือเหรียญที่ทํามาจากทองคําแม่เหล็กจะดูดไม่ติดแต่ถ้าท่านได้พบเจอหรือเห็นหรือมีอยู่แล้วลองใช้แม่เหล็กดูดดูแล้วแม่เหล็กดูดไม่ติดท่านก็อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเหรียญทองคํานะครับผมยังมีอีกหนึ่งข้อที่ท่านจะดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีต่อไปนี้นะครับผมวิธีต่อไปนะครับผมในการพิสูจน์นะครับนอกเหนือจากใช้แม่เหล็กดูดแล้วนะครับผมถ้าดูดไม่ติดวิธีที่2ถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดแล้วนะครับผมก็มาดูวิธีที่2ครับให้ท่านจับดูนะครับผมจับดูน้ําหนักว่ามีความตึงมือหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเหรียญที่ทํามาจากทองคําแท้นะครับผมน้ําหนักจะเยอะกว่าเหรียญปกติที่มีความหนาและความใหญ่เท่ากันนะครับผมให้ท่านจับดูนะครับผมถ้าตึงมือรู้สึกว่าหนักๆนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นเหรียญที่ทํามาจากทองคํานะครับผมเนี่ยครับผมขั้นพื้นฐานนะครับถ้าเราพบเจอเราไม่มีเครื่องมือหรือเคมีที่จะมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหรียญทองคําหรือไม่นะครับผมให้ท่านพิสูจน์ขั้นพื้นฐานแบบผมว่านะครับผมก็คือเหรียญที่ทํามาจากทองคําแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับผมแม่เหล็กดูดไม่ติดแล้วท่านก็ต้องมาจับดูถ้ารู้สึกว่าเบาๆนะครับผมถึงแม้ว่าแม่เหล็กจะดูดไม่ติดก็ไม่ใช่เหรียญที่ทํามาจากทองคํานะครับผมครับขั้นพื้นฐานง่ายๆนะครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีความรู้นะครับผมมาถ่ายทอดนะครับผมเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ